เพราะว่าพลเมืองดีเนี่ยแจ้งมาที่มูลนิธิปวีณาว่ามีเด็กร้องไห้นะคะอยู่ในชุมชนแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวนะก็คือไม่ได้เข้าบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็อยู่ร้องไห้ก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเขาก็เลยโทรศัพท์มาว่าให้ช่วยด้วยก็สอบถามก็บอกว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักนะคะบอกว่าเอาอะไรตีก็บอกเอาเนี้ยตีด้ามเนี้ยตีก็เลยเน้นก็เลยให้ทางกระทรวงพม.กับมูลนิธินะคะมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วก็ให้พักอยู่บ้านพักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็สอบสาวิชาชีพในการสอบวิชาชีพแล้วไปตรวจร่างกายซึ่งเด็กก็มีความหวาดกลัวหวาดผวากลางคืนก็จะนอนกลางผวาอะไรอยู่นะคะมาเอาอะไรตีมันเริ่มมันเป็นโค้งอย่างนี้มันเป็นช่วงโค้งของดำจากไม้โค้งจับดูนะอ๋อมันตีตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตีตีวิตีทำไมตีตามตัวเต็มหมดต้องวัดน้องน้องโยกด้วยการด้วยคือเราคือเราต้องบังงับอารมณ์ไม่ได้นะแล้วยิ่งผู้ชายใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นผู้ชายด้วยแล้วมีลูกลูกตัวเองลูกจริงๆแล้วก็ลูกนี่มีให้ปล่อยให้ผมผมไม่เคยปล่อยครับต่อไปจะให้ทำแล้วนะแล้วให้กระทรวงพม.ก็ไปประเมินนะประเมินก่อนต้องดูก่อนใช่คือเหตุการณ์ก็คือว่าที่น้องจะออกไปเล่นกับเพื่อนในซอยใช่ไหมคะถูกไหมเขาบอกว่าน้องบอกว่าน้องอ่ะไม่อยากอยู่ใกล้ใกล้ไอ้น้องตัวเล็กเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะไปเล่นกับเพื่อนในซอยบ้านแล้วน้องก็ออกไปแล้วพอประมาณกี่โมงนะสี่โมงครึ่งครับสี่โมงน้องเขาออกไปตามหาน้องอะค่ะเห็นน้องไม่เข้าบ้านไม่เจอเขาโทรมาหาแม่ว่าน้องหายไปเดี๋ยวน้องบอกว่าพ่อไม่ให้เข้าบ้านไม่ใช่เหรอ